วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่17ตุลาคม2566มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของยูเครนนะครับเขาได้ให้สัมภาษณ์นอกรอบกับการประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF และธนาคารโลกหรือว่า World Bank ในเมืองมาคาเรสในโมร็อกโกโดยทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของยูเครนที่ชื่อว่าเซอร์เกย์มาเซนโกนั้นก็บอกว่าเวลานี้ยูเครนจำเป็นต้องเพิ่มความพยายามในหลายเท่าตัวในการโน้มน้าวพันธมิตรให้มอบการสนับสนุนต่อไปเมื่อเทียบกับการประชุมประจำปีหนล่าสุดในฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมาผมมองเห็นความเหนื่อยล้ามากมายผมมองเห็นความอ่อนแออย่างมากในบรรดาพันธมิตรของเราดูเหมือนพวกเขาอยากลืมเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามแต่สงครามนั้นยังคงดำเนินอยู่อย่างเต็มรูปแบบและเขายังบอกนะครับว่าวันนี้ยูเครนนั้นยังคงที่จะมีความขัดแย้งกับรัสเซียอย่างเต็มที่ในบรรดาปัจจัยต่างๆที่เบี่ยงเบนความสนใจของตะวันตกไปจากยูเครนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรายนี้พาดพิงถึงความเป็นศัตรูคู่ใหม่ระหว่างนักรบปาเลสไตน์หรือว่ากลุ่มฮามาสซึ่งควบคุมฉนวนกาซากับกองกำลังป้องกันตนเองอิสราเอลหลายคนเกรงว่าความขัดแย้งอาจลุกลามไปวงกว้างทั่วตะวันออกกลางและก่อความปั่นป่วนแก่เศรษฐกิจโลกเนื่องจากว่าภูมิภาคแห่งนี้เป็นแหล่งอุปทานทางพลังงานที่สำคัญยิ่งเช่นเดียวกับศูนย์กลางการเดินเรือขนส่งสินค้าหลักนอกจากนี้มาเชนโกยังพาดพิงไปยังศึกการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาที่จะเกิดขึ้นในปี2567และยุโรปเป็นอีกปัจจัยที่เบี่ยงเบนความสนใจของเหล่าผู้สนับสนุนเขาเน้นว่าความเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์และบริบททางการเมืองภายในประเทศในชาติต่างๆกำลังทำให้รัฐบาลของเหล่าพันธมิตรให้ความสำคัญน้อยลงต่อการให้การสนับสนุนแก่ยูเครนปัจจุบันยูเครนได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากชาติตะวันตกครอบคลุมเกือบทั้งหมดของงบประมาณรายจ่าย43,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่จำเป็นสำหรับปี2567เราได้รับสัญญาบางส่วนเช่น 5,400 ล้านดอลลาร์จากโครงการ IMF และเราคาดหมายว่าจะได้รับคำสัญญาจากญี่ปุ่นและอังกฤษแน่นอนว่าเราต้องพึ่งพิงคู่หูและพันธมิตรที่สำคัญของเราอย่างเช่นสหรัฐและสหภาพยุโรปเขาระบุด้วยว่าเวลานี้ยูเครนกำลังหาทางปรับโครงสร้างหนี้สินระหว่างประเทศของตนเองและมองความช่วยเหลือจากการเงินก้อนใหม่อย่างไรเขาตามเขาไม่ได้ให้กรอบเวลาการหารือกับบรรดาเจ้าหนี้และเอกชนจะเริ่มต้นได้เมื่อไหร่ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นสัปดาห์มาเชนโกเพิ่งเขียนบนแพลตฟอร์ม X นะครับอ้างว่ายูเครนได้รับเงินอีกก้อน 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากสหรัฐอเมริกาส่งผลให้เงินช่วยเหลือที่อเมริกามอบแก่ยูเครนในปีนี้ทะลุ 1,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนสหภาพยุโรปรับปากมอบการช่วยเหลืออีก 18,000 ล้านยูโรแก่ยูเครนในปีนี้และปัจจุบันกำลังหาทางจัดสรรแพ็กเกจสนับสนุนอีก 50,000 ล้านยูโรที่จัดสรรไว้สำหรับปี2567นะครับไปจนถึงปี2570ด้วยกันนั่นเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทีเดียวนะครับซึ่งตอนนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของยูเครนนั้นยอมรับว่าตะวันตกเริ่มที่จะเหนื่อยหน่ายกับสงครามยูเครนกับทางด้านรัสเซียซึ่งวันนี้ยังเกิดความขัดแย้งอย่างเต็มรูปแบบแต่ว่าการช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาและตะวันตกนั้นก็เริ่มที่จะลดลงไปเรื่อยๆครับ